สาวสาวสาวไอน่าทานมากกล้วยอะไรนี่กล้วยครับแจ่มแจ่มเลยทำไมถึงเรือไม่ทันเรือครับพ่อแอ๋พวกเราเจอ Google e-dog ฮะรุ่นใหม่มันดอกจริงหรือหลอกเราเออมันหลอกเราเข้าป่ายางใช่ไหมตามเครื่องให้ไม่ตรงกันเลยมันหลอกเราเครื่องบอกทางไม่ตรงกันหลอกเราไม่ได้ป่ายางแอปเดียวกันครับคนละเครื่องครับบอกทางคนละทางใช่ไปคนละทางเราเรียกว่า Google อะไรนะพี่ดอกนะ Google อะไรนะขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่บนซีทรานเฟอร์รี่ที่จะข้ามฟากไปที่เกาะสมุยหลังจากที่เราชมสวนยางพาราในป่าด้วย GPS G-Flower ของพี่นันเนี่ยแล้วทำไมไม่มาพร้อมจะบ้านกันเออมันเออมันมีปัญหาหน่อยรถเป็นไรคันก็อยากทดลองรถไฟฟ้าจริงๆรถไฟฟ้ามันเร็วนะแต่ GPS มันพาทางลัดทีนี้พอลัดปุ๊บมันก็เออร์เลอร์ลัดเข้าแล้วดอกเลยบางช่วงที่สัญญาณดาวเทียมมันลงมามันไม่นี่มันก็เออร์เลอร์เออร์เลอร์ลัดเข้าสวนยางเลยมีสวนยางตลอดแล้วไม่เคยมีป้ายพอที่มาไม่ทันคือไปกรีดยางอยู่พักมันลงไปสามจุดThank you.
็บกูตายกูตายกูตายชิงไลชิงไลกินไลเร็วยังกินข้าวเร็วยังอ๋อกินข้าวเร็วยังได้ยินหมดแล้วเนี่ยที่แกพูดมันนอนนอนรับไหมนอนรับดีโอ้มาดีแล้วน้องแจกตังค์คนละ55เดือนนี่เลี้ยงใหม่ไหมเลี้ยงใหม่ไหมแม่แจกตังค์ไหมแจกตังค์คนไหนหลบเคยอ่ะคนไหนหลบเคยยายคนไหนคนก็บอกให้หลบเคยคนไหนหลบเคยฮะหลบเคยคนไหนอ่ะลูกเขยมาหน่อยให้เขาเห็นหน่อยคุณนันคุณนันคนนี้ใครอ่ะคนนี้ใครคะคนนี้ใครคนนี้ใครคะเฮ้ยจำได้นะจำไม่ได้มาสมุยเป็นไงบ้างครับเป็นครั้งแรกในชีวิตใหม่ค่ะครั้งแรกที่ได้มาดีใจมากๆเลยแล้วได้มาเจอเจ้าของเกาะสมุยตัวจริงนะคุณยายเมื่อกี้ไปไหนเมื่อกี้ไปไหนมาครับไปหินตาเป็นไงบ้างครับไปหินตาแต่ว่ายายไม่มายายไม่มาเต็มตา
นี่น้องเป็นนกน้องเป็นแมวเนี่ยมาฮะนี่น้องเป็นนกหรือน้องเป็นแมวถึงแสดงว่ามาบ่อยเออถึงมาเงี้ยมาเร็วนะไม่ได้เจอไม่กินอีกแล้วกินไหมมาเร็วขอบคุณมากครับในแง่ของผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยอยากให้ฝากอะไรไปถึงภาครัฐช่วยสนับสนุนหรือพัฒนาทางด้านไหนบ้างครับก็โปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวให้เยอะกว่านี้แล้วก็มีการคมนาคมที่สะดวกสบายเดินทางยังไม่สะดวกยังไม่สะดวกแล้วพวกไฟฟ้าน้ำประปามีปัญหาไหมตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาสาธารณูปโภคโอเคแต่ให้ช่วยเรื่องอินโฟเมชั่นการโปรโมทการโปรโมทแล้วก็การคมนาคมค่ะไม่สะดวกส่วนเรื่องโรงพยาบาลเองก็โรงพยาบาลก็โอเคเนาะแสดงว่าระบบประกันสุขภาพระบบอะไรต่างก็มีแล้วพวกสายด่วนตำรวจมีครบแล้วเนาะก็มีเยี่ยมต้องชมเลยต้องชมกำนันด้วยนะเพราะว่ากำนันก็คือเป็นตัวแทนรัฐด้วยเพราะว่าเราฝากรัฐแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งท่านก็ประกอบการนะเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับคุณลูกและคุณลูกกำนันบอกว่าคุณแม่ก่อตั้งโปรโมททำการท่องเที่ยวที่นี่คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยย้อนไปกี่ปีย้อนไปก็30ปีอ่ะ30ปีตอนนั้นมีไม่มีอะไรมีแต่สวนสิแล้วนอกจากสวนแล้วมีทำประมงเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเราชักบวนเลี้ยงค่ะแล้วก็โรงเรียนไม่มีเราก็ตัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาป้อมตำรวจค่ะมาตั้งป้อมทำไมเพราะว่าเคยแขกมาเยอะแล้วก็เริ่มตั้งให้มีตำรวจมีโรงพักในการรักษาแล้วระยะแรกเนี่ยคุณแม่ประสบปัญหาอะไรบ้างครับในการไม่มีค่ะเราก็ตั้งเห็นแขกมาเราก็ตั้งกันเองค่ะอ๋อหมายถึงว่าชุมชนก็ช่วยกันใช่ช่วยกันตอนบัตรเล็กๆคือละ30บาทตอนนั้นมีไม่มีเครื่องไฟเราใช้ตะเกียงใช้ตะเกียงใช้บรรยากาศมีหมอนลูกนึงแล้วก็เสือนอนสามเตียงแล้วตอนนั้นมีบนเกาะพังงานมีประชากรเท่าไหร่ก็ยังไม่มากค่ะมันมีประชากรแฝงอยู่เยอะของแต่ถ้าไม่แฝงอ่ะถ้าไม่แฝง 8,000 คนประมาณ 8,000 มีสิทธิ์เลือกตั้ง 8,000 แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็โหดเยอะตอนนี้เป็นมื้อเที่ยงที่เกาะพังงานของพวกเรานะครับกำลังกินอาหารน้องบิวรสชาติอร่อยรสชาติอร่อยอร่อยไม่อร่อยนี่ต้องถามคนนี้ครับอร่อยอร่อยมากเป็นรสชาติแบบท้องถิ่นเลยอร่อยอร่อยไหมอันนี้คือพัสโต้ครับ
ต้องแต่ก่อนก็ขายไม่ได้เหมือนกันใช้วิธีเนี้ยมิตรเห็ดหมากรองก็จะสมบูรณ์รสชาติอาหารท้องถิ่นของไทยนั่นเป็นฮะรสชาติมันอร่อยตรงนี้ครับตรงที่มีคนตักให้เลยครับแน่แน่ตู้อีกไม่กินเลยผมกินเร็วThank you.
านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ